สกิบิดี้ Toilet Multiverse EP ที่14ตอนนี้เริ่มต้นด้วย POV และอลามคร็อกแมนเดินชมในทะเลทรายอันร้อนระอุหลังจากนั้น POV หันไปทางขวาเพื่อดูตากล้อง2คนและคนเจาะโจมตีเฮลิคอปเตอร์สกิบิดี้หลังจากที่พวกเขาแลกหมัดกันไม่กี่ครั้งคาเมล่าแมนที่อยู่ข้างหน้าของ Toilet Stain เดินเข้าไปหาโถส้วมแล้วจับหน้าบังคับชักโครกให้พอใจ POV หันกลับไปหาชายนาฬิกาอย่างรวดเร็วที่สายหัวด้วยความผิดหวังหลังจากนั้นสองไททันก็เข้ามาพร้อมกับเครื่องบินไอพ่นของไททันสปิเกอร์แมนที่เชื้อเพลิงหมดหลังจากนั้นห้องน้ำก็วับเข้ามาเขาคืออพังเนเตอร์เอสโทรทอยเลตที่กำลังโจมตีไททันสปิเกอร์แมนรูปร่างและลักษณะของอพังเนเตอร์เอสโทรทอยเลตมีโถส้วมสีขาวสนิมพร้อมวงแหวนจัดการสสารหมุนได้ทำหน้าที่เป็นขอบเขตที่ล้อมรอบห้องน้ำออพันเนเตอร์แอสโทรนอกจากนี้ยังมีปืนใหญ่เลเซอร์โฟตอนติดอยู่ที่ก้นโถส้วมและยังมีเครื่องยิงโปรด2อันที่ด้านข้างยังมีเครื่องยิงจรวด2เครื่องอยู่ใต้เครื่องยิงโปรดห้องน้ำออพันเนเตอร์แอสโทรเขายังมีผมยาวและดวงตาที่เป็นสีขาวอีกด้วยการต่อสู้และความสามารถเขาสามารถใช้เครื่องยิงโปรดยิงจรวดได้อย่างคล่องแคล่วมีทฤษฎีกล่าวว่า Opanator Astro Toilet น่าจะเป็นเวอร์ชัน Excellent Astro Toilet ที่ได้รับการอัปเกรดแล้วแล้วไททันคาเมล่าแมนก็ต่อสู้กันและหลังจากนั้นไม่นาน Opanator Astro Toilet ก็ตายต่อไปเป็น Skibidi Toilet Multiverse ในตอนที่15เรื่องราวเปิดฉากมาเราจะอยู่กันบนสะพานซึ่งมีการต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายจากนั้นเกิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวมาจากพื้นถนนไกลๆนั่นก็คือเจ้าอาร์เมอร์ดิวแมนที่กำลังกลิ้งมาหลุนๆแล้วก็มาบอกว่าให้รีบถอยไปก่อนเดี๋ยวลุยเองจากนั้นบรรยากาศก็ค่อยๆเปลี่ยนไปท้องฟ้าก็เกิดการปั่นป่วนของภาพหน้าปัดนาฬิกาปรากฏขึ้นหลายวงซ้อนๆกันและเกิดการสั่นสะเทือนขึ้นอย่างรุนแรงมากแล้วเจ้าคร็อกสไตเดอร์แมทก็ปรากฏตัวออกมาจากมิติไหนก็ไม่ทราบได้คร็อกสไตเดอร์แมทมีขากล6ขาติดกับโครงโลหะโดยมีห้องนักบินอยู่ตรงกลางซึ่งมีคอกแมนรุ่นอัปเกรดขนาดใหญ่นั่งอยู่ด้านล่างมีนาฬิกานกกาวาวขนาดใหญ่ติดอยู่ด้านข้าง2เรือนและด้านบน1เรือนตรงกลางของหุ่นยนต์มีลัดคอกแมนอีกตัวหนึ่งซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นลัดคอกแมนที่มาจากโลกอนาคตที่เดินทางมาหยุดเวลาเพื่อช่วยเหลือเหล่าคอกแมนแล้วเรื่องราวของ Skibidi Toilet Multiverseในตอนที่14และ15ก็จบเพียงแค่นี้และนี่ก็คือเรื่องราวของ Skibidi Toilet Multiverse EP ที่14และ15ผู้คนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหลังจบคลิปอย่าลืมเฉพาะแฟนอาร์ตที่เพื่อสมกันค่ะสวยและกันที่มากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย